วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อแก้ตัวระดับโลกมีอยู่3ข้อที่วิจัยมาแล้ว1ฉันไม่มีเงิน2ฉันไม่มีเวลา3ฉันไม่กล้าคุณมีในนี้3ข้อหรือเปล่าครับคนส่วนใหญ่ฉันไม่มีเงินมาเรียนคอร์สไม่ได้2ฉันไม่มีเวลาก็เลยมาเรียนคอร์สไม่ได้ข้อที่3ฉันไม่กล้ารู้ไหมครับว่าถ้าไม่มีเงินจงใช้เงินเพราะอะไรครับคนที่ไม่มีเงินคือคนที่ไม่มีสกิลไม่มีความรู้ถ้าคุณจะเพิ่มความรู้คุณต้องทำอย่างไรถ้าคุณจะเพิ่มความรู้คุณต้องทำไง1คุณก็ต้องเพิ่มสกิลวิธีการเพิ่มสกิลคุณก็ต้องไปเรียนแล้วการที่คุณไปเรียนเนี่ยคุณเรียนแบบถูกหรือเรียนแบบที่มันไม่เปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยคุณจะเอาเงินไปใช้ในทางที่ถูกวิธีหรือเปล่าถ้าคุณเอาใช้เงินไปการในการเที่ยวใช้เงินในการไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วไม่ได้เพิ่มสกิลคุณจะมีเงินเพิ่มหรือเปล่านี่สำคัญมากคนส่วนใหญ่ใช้เงินในการไปเที่ยวแต่คุณไม่ได้ใช้เงินในการเพิ่มสกิลความรู้ตัวเองของคุณเองเงินเลยไม่เพิ่มดังนั้นคำตอบคือถ้าคุณไม่มีเงินจงใช้เงินเพิ่มสกิลคุณเก็ทไหมครับโอเคครับข้อที่2นะครับคุณไม่มีเวลาคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเพราะคุณใช้เวลาในการทำอย่างอื่นถ้าคุณอยากมีเวลาจงใช้เวลาถ้าคุณอยากมีเวลาจงใช้เวลางงไหมครับสมมติคนที่จะมาเรียนกับผมคุณฮูจิบ้านฉันอยู่ที่เชียงใหม่บ้านฉันอยู่ที่ภูเก็ตไม่มีเวลามาเรียนต้องเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงใครก็แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าคุณจะเพิ่มสกิลคุณใช้เวลาให้ถูกทางสักวันหนึ่งคุณก็จะเก่งขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ใช้เวลาคุณจะเก่งขึ้นหรือเปล่าดังนั้นถ้าคุณอยากมีเวลาคุณต้องใช้เวลาให้ถูกวิธีถ้าคุณใช้เวลาในการทำสิ่งเดิมคุณก็จะได้เหมือนเดิมแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะก้าวหน้าได้หรือเปล่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับข้อที่3ถ้าคุณไม่กล้านะครับข้อแก้ตัวข้อที่3ที่คุณบอกว่าที่ผมไปวิจัยมานะข้อแก้ตัวระดับโลก3อย่างข้อที่3ถ้าคุณไม่กล้าจงทําสิ่งที่กลัวถ้าคุณไม่กล้าจงทําสิ่งที่กลัวเพราะอะไรถึงคุณไม่กล้านะครับความกล้าไม่ได้หมายถึงทหารไม่ได้หมายถึงว่านักมวยที่เก่งที่ต่อยเก่งพวกเราคนที่อ่อนแอคนที่เป็นเด็กเนี่ยบางทีกล้าหาญกว่าทหารอีกหมายถึงอะไรครับคนที่อ่อนแอเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกรอบถ้าตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าทําเนี่ยเกินขึ้นมาหน่อยถือว่าคุณเป็นคนกล้าหาญแล้วถือว่าคุณเป็นคนกล้าหาญแล้วนะครับเพราะอะไรครับผมสมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะเรียนหนังสือคุณก็กล้านะครับเพราะคุณทำในสิ่งใหม่คนที่ไม่กล้าคือคนที่ทำสิ่งเดิมๆทำสิ่งเดิมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคุณทำสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเหมือนผมลองไปบรรยายที่ในเรือนจำดูลองไปบรรยายในมหาวิทยาลัยดูในเรือนจำนี่ไม่ได้เชิญผมนะผมเป็นคนบอกเองแล้วก็เขาว่าตรวจผมต้องหลายรอบนะทำให้ผมเนี่ยรู้ว่าโอ้การจะเป็นบรรยายในเรือนจำมันยากนะมันหมายถึงอะไรครับจะเปิดบริษัทก็เหมือนกันคนที่ไม่กล้าเพราะอะไรครับไปอ้างว่าคุณแม่คุณพ่อไม่ให้โอกาสเพื่อนพี่น้องใครไม่ให้โอกาสคุณบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าแต่คนตัดสินใจคือใครคนตัดสินใจก็คือคุณอย่างดี3ข้อนี้จำไว้นะครับถ้าไม่มีเงินให้ใช้เงินถ้าไม่มีเวลาให้ใช้เวลาถ้าไม่กล้าให้ทำสิ่งที่กลัวแล้วปัญหาคืออะไรคำตอบคือของขวัญของพระเจ้านั่นเองยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งประสบความสำเร็จดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่กล้าทำในสิ่งที่ยากและไม่ยอมทิ้งปัญหายอมที่จะทำปัญหายากๆปัญหายากๆคือของขวัญของพระเจ้าคนที่สำเร็จก็คือคนทำสิ่งยากๆนั่นเองครับเอากลับไปคิดนะครับถ้าเป็นประโยชน์ไปแชร์ให้เพื่อนทุกคนกล้าฝ่าฟันปัญหากล้าใช้เงินกล้าใช้เวลาเป็นคนที่กล้าประเทศจะพัฒนาขนาดไหนฝากไว้ครับแล้วเจอกันครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ